กลับถึงไทยแล้วขออนุญาตเรียนตามที่บอกเอาไว้เรื่องทริปนี้ก็คือที่ไอซ์แลนด์นะคะส่วนเรื่องของการถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์เป็นบททดสอบธรรมะในตนทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้ด่าหน้าด่าหมอกลับรู้สึกเฉยๆแล้วก็มองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าใช้กฎหมายจัดการคือมีบางคนก็ไปบอกว่าเอ้ยอย่างนี้คุณหมอไปฟ้องได้นะเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องพรบ.คอมแต่คุณหมอก็โพสต์ทำนองนี้นะคะว่าใช้ธรรมะจัดการไม่ใช้กฎหมายจัดการนั่นแปลว่าน่าจะจบที่ตรงนี้หรือเปล่าทีนี้นอกจากถูกไล่ออกจากร้านอาหารแล้วอีกหนึ่งดราม่าเป็นเรื่องภาพถ่ายค่ะบนลาวามอสนะคะซึ่งคือหลายคนเห็นภาพนี้นะคะก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าโอ้โหลาวามอสมันโตยากมากไปนอนทับได้ยังไงใช่พอไปนอนทับแบบนี้ผิวด้านบนของลาวามอสมันพังเลยแล้วกว่าจะขึ้นมาใหม่ใช้เวลา10ปี